เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาดูรีวิวสกินปืนใหม่ล่าสุดกันครับรอบนี้เป็นคิวของปืน P90 นั่นเองนี่เป็นสกินปืนที่เขาเอาไปรีโมเดลรูปทรงมาใหม่ด้วยนะครับสังเกตว่ารูปร่างมันจะเปลี่ยนไปมาในชื่อของ P90 Make It Rain อาวุธทรชนแรงทุกนัดศาสตร์ความริชนี่ wow. เป็นสกินปืนที่เห็นแล้วรู้สึกถึงความร่ำความรวยเลยนะครับห่อหุ้มด้วยธนบัตรแล้วก็มีเอฟเฟกต์แบงก์ปิวอยู่รอบๆด้วยนะแม่สวยจริงอะไรจริงนะครับกระบอกนี้นี่เรียกได้ว่าใครยืนถือในเกมนี่รู้สึกได้ถึงความร่ำรวยเอาไปขิงเพื่อนกันได้เลยทีเดียวนะคือในเกมนี่แบบขอรวยไว้ก่อนแต่ว่าในชีวิตจริงนี่กินมาม่าก็เป็นสกินปืนที่อยู่ในซีรีส์ของ Free Fire X Money Heist หรือว่าทรชนคนปล้นโลกนั่นเองนะครับช่วงนี้อะไรออกมาก็จะเกี่ยวกับความร่ำรวยตลอดเลยแต่ว่าไม่สงสารคนเล่นเลยนะคนเล่นนี่มีแต่จนลงนะฮะ ก็เป็นสกินปืนที่มาพร้อมความสามารถบวกลั่น2บวกระยะ1ลบความเร็วรีโหลดลง1นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่มันบวกลั่น2เนี่ยแหละมันยิงรัวดีก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มแบบถาวรเลยละกันของแปลกอีเวนต์พิเศษมาทั้งทีนะครับเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้ทำไมใช้คูปองสุ่มปืนแบบเดิมไม่ได้ล่ะครับ GM โอ้โหอีเวนต์พิเศษมาทั้งทีนี่เอาคูปองเดิมออกตลอดเลยนะจะให้เสียเพชรอย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วดูของในตู้นะครับมีแค่สกินปืน P90 อย่างเดียวที่เกี่ยวกับFree Fire X Money Heist ส่วนของรางวัลอย่างอื่นน่ะมันเป็นของเก่าของไก่หมดเลยทั้งตู้แต่ว่าจะให้ใช้คูปองพิเศษใช้เพชรสุ่มแต่ดันมีของ Money Heist แค่ชิ้นเดียวดูไม่ค่อยแฟร์เลยนะครับควรจะเอาเป็นของเกี่ยวกับ Money Heist ทั้งตู้ไปเลยอ่ะแล้วถ้าจะใช้เพชรสุ่มใช้คูปองพิเศษก็คงไม่มีใครบ่นหรอกเนอะมีใครคิดเหมือนผมไหมถ้าคิดเหมือนกันก็กดไลค์รายงานตัวได้เลยนะฮะผมก็บ่นไปงั้นแหละ GM เขาน่าจะไม่ได้สนใจหรอกมาลุยครับ10กล่องครั้งที่1ได้อะไรมาดูกันป้าบว้าวได้24ชั่วโมงตั้ง2กระบอกนี่ถ้ามันไม่ใช่อีเวนต์พิเศษที่ผมเอาแค่นี้จริงๆนะเนี่ยครั้งที่2ครับ3ครับ4ครับเอ้ยว้าว4ครั้งมาแววไอ้รอบนี้มาไวนิดนึงนะปกตินี่ต้องกดจนเลขลัคกี้ทันกว่าจะได้นะครับก็ช่วยประหยัดเพชรไปได้หน่อยนึงหน่อยนึงจริงๆแต่ก็เสียเพชรอยู่ดีและในส่วนความสามารถของกระบอกนี้ถ้าเอาไปเทียบกับสกินเก่าที่เคยมีมาแล้วเนี่ยอันนี้มันลั่น2ระยะ1ลบรีโหลดใช่ไหมผมจะเอาไปเทียบกับ P90 Optimus ครับเพราะว่า Optimus เนี่ยมันลั่น2แล้วก็ลบรีโหลด1เหมือนกันแต่ว่า Optimus เนี่ยเขาจะได้ดาเมจบวก1ก็เหมือนกับต้องเลือกระหว่างดาเมจบวก1กับระยะบวก1ถ้าเอาไปยิงความแรงก็ไม่น่าจะหนีกันมากนะครับเอาเป็นว่าผมให้มันดีพอๆกันมันจะแตกต่างกันก็ที่รูปทรงภายนอกสีสันเอฟเฟคแตกต่างกันตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะครับเนี่ยพอเอามาถือในเกมเอฟเฟคมันจะประมาณนี้นะครับเป็นแบงค์โปรยออกมารอบๆตัวเลยโปรยมายันด้านหน้าคือถือแล้วแบบรู้สึกรวยอ่ะไปไหนก็มีแต่เงินนะชีวิตผมมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ P90 เฮ้ไหนลองเอามายิงเล่นดูหน่อยซิลั่น2นี่มันจะขนาดไหนก็ลั่นเหมือนเดิมนะเหมือนกับ Optimus เลยนะครับยิงหัวก็ร้อยยี่กว่ากว่าอันนี้ถ้าไม่มีหมวกนะยิงตัว21โอ้เบาจัดผมว่ายิงไกลๆมันก็หวังผลไม่ค่อยได้อยู่ดีมันเหมาะเอาไว้ยิงจ่อๆระยะใกล้กับระยะกลางยังพอได้อยู่นะครับยิงไกลนี่คือมันเบามากๆเลยส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองปืนในโหมดกระชากแท็กนะครับเป็นโหมดพิเศษที่ไม่ได้เข้าเล่นมานานมากน่าจะร่วม4เดือนได้แล้วมั้งตั้งแต่มันมาแรกๆแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยอันนี้หน้าขายปืนนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นชุดปืนให้เราเลือกแต่เดี๋ยวนี้เลือกซื้อได้เองแล้วนะเลือกซื้อได้อิสระเลยซื้อยาซื้อไอวอร์ไปให้พร้อมมาลุยกันครับวันนี้มาเป็นแก๊งแดงด้วยนะแก๊งแดงชุดฟรี4กุมารตึ๊ดๆๆๆตึงมั้ยเนี่ย
โอ้มาถึงก็ดักยิงเลยนะดึงหัวไปหัวแตกโอ้เบบี้ดึงหัวไปเอ้าออกมาดิมาดวลกันมาดวลหัวกันหัวแตกข้อดีคือมันเป็นปืนกลเบาที่ยิงระยะกลางได้นะครับ P90 ถ้าเป็นพวก MP40 นี่ยิงแบบนี้นี่อาจจะไม่ค่อยโดนนะเอ้าเฮ้ยแล้วมายืนทำพรื้อน้ำผึ้งยังไม่นอนอีกเหรอน้ำผึ้งมายืนเช็คคนเข้าเมืองบ้านนี้บางทีมันก็ดึงไม่ค่อยขึ้นเนาะพยายามดึงอยู่นะครับแต่ว่าบางทีเมาส์มันล็อกมันไม่ได้ดึงขึ้นเสมอไปถ้าดึงขึ้นนี่มันก็จะติดหัวง่ายหน่อยเดี๋ยวนี้เวลาเก็บแท็กแล้วมันมีเอฟเฟคด้วยนะมีควันกลางหลังแล้วก็แต้มมันก็จะบวกนะครับบวก3บวก4เฮ้ย2คนเอ้าหงายท้องเป็นลมแดดเป่าเราเนี่ยบวก5นี่ถ้ายิงเก็บรัวๆแต้มมันก็จะบวกเยอะบวก6สีฟ้านี่บวกกระสุนบวก7คอมโบมันจะขึ้นเฉพาะสีแดงนะสีฟ้านี่เอาไว้เติมกระสุนเฮ้ยอุ้ยเกือบแตกเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อนหาโทเค็นเติมเลือดก่อนแล้วใครมันอยู่ในบ้านเนี่ยนี่นะเติมเลือดเรียบร้อยไม่ต้องกดยากันเลยทีเดียวอู้เยอะเป็นขบวนกันเลยทีเดียวปรับหัวแตกปรับปรับผมว่ามันก็รัวเหมือนกับออพติมัสนะครับเนี่ยแต่ถ้ายิงไกลๆมันก็จะแรงขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันบวกระยะ1แต่ว่าออพติมัสมันได้ดาเมจ1ก็คือกันข้างหน้าอีก2อู้ทำไมแต้มผมไวจังเนี่ย70แต้มละปรับไปยิงเขาไปเยอะโดนเอาคืนโดนรุมโซม74แต้มละถ้า80มันจะจบเกมนะครับเอ๊ะไปไหนกันหมดอุ๊ยนี่ไงโอ้พอจะมาก็มารัวเลยนะสแนปยิงไปสแนปยิงไปหัวแตกหัวแตก100เมตรปืนพี่มันแพงนะจ๊ะน้องเห็นเงินมั้ยจ๊ะเนี่ยเงินนี่โปรยปรายกันเลยทีเดียวปังปรับมาเอาเงินฟาดหน้าเรียงตัวเลยใครวิ่งผ่านมาอยู่ในบ้านเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่จะให้ชิมแบงค์หมื่นกระสุนอาบแบงค์หมื่นอัดจะไปเฮ้ยนี่ก็ใกล้ไปจุกหลบแป๊บโอ้โหข้างหลังพี่นี่เสียวสัตทานข้างหลังกันเลยทีเดียวอาจึ๊บปรึบปึ๊บอะฮือก็ยิงมันเหมือนกันนะครับลั่น2ระยะ1คือพอๆกับออพติมัสแหละถ้าเอามาใช้จริงนี่อาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะใครมีออพติมัสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสุ่มสกินนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าจะสุ่มไปใช้กันดีหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมว่ามันเด่นเรื่องรูปทรงแล้วก็เอฟเฟคที่เป็นแบงค์นะฮะดูร่ำดูรวยใช้ได้เลยทีเดียวก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ